สวัสดีครับ @14TH วันนี้ขอเสนอช้างศึกไทยชวดตั๋วฟุตบอลโลกแพ้ไม่พอจ่อโดนโทษปรับหนักแฟนบอลฮาร์ดคอร์จุดพุแฟโยนลงในสนามหลังจากช้างศึกจูเนียร์ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุด U17 ปีพ่ายโสมขาวเกาหลีใต้1-4ล่วงรอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลชายอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์เอเชีย2023ในเกมที่เล่นในสนามปทุมธานีสเตเดียมพร้อมชวดตั๋วไปฟุตบอล17ปีชิงแชมป์โลกจากการแข่งขันเมื่อวันที่25มิถุนา2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังเกมขณะนักเตะไทยเข้าไปขอบคุณแฟนบอลทางด้านอัศจรรย์ฝั่งเอสปรากฏว่าแฟนบอลจุดพลุขึ้นมาควันไฟคุ้งขโมงจากนั้นทีมงานเรียกนักเตะเดินกลับไปแฟนบอลกลุ่มดังกล่าวนั้นเกิดความไม่พอใจเอาอย่างมากต่อว่านักเตะไทยขณะที่ก่อนเกมก็มีการจุดพุด้านนอกสนามเช่นกันจากการจุดพุของแฟนบอลในครั้งนี้มีโอกาสที่ไทยจะโดนลงโทษอย่างหนักหลังจากโดนลงโทษเรื่องการจุดพุมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดโดนปรับ 2.4 ล้านบาทจากการแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชียการลงโทษครั้งต่อไปอาจถึงขั้นโดนลงโทษห้ามแฟนบอลเข้าสนามหรือห้ามจัดการแข่งขันฟุตบอลในเกมระดับนานาชาติในบ้านอีกเลย